สวัสดีค่ะ Inside Story with กิติมาเช้านี้จับตาศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่นาทีนี้มหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์วัย69ปียังคงมาแรงที่สุดและดูเหมือนอะไรก็จะหยุดเข้ายากซะแล้วนะคะหลังกำชัยชนะในศึกเลือกตั้ง Super Tuesday ได้แบบเบสเด็ดขาดจนทำให้บรรดาส.ส.ส.ว.ผู้หลักผู้ใหญ่ภายในพรรครีพับลิกันพากันหวาดหวั่นแล้วล่ะค่ะว่าถ้านายทรัมป์เกิดได้เป็นตัวแทนพรรคไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ8พฤศจิกายนปลายปีนี้จริงๆจุดยืนแล้วก็อุดมการณ์ความเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมของรีพับลิกันที่สั่งสมมานานหลายปีจะหายไปหมดแน่ๆดังนั้นสมาชิกระดับแถวหน้าของพรรครีพับลิกันหลายต่อหลายคนจึงแสดงจุดยืนไม่ขอสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นตัวแทนพรรคไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดยสว.เบนแซสจากรัฐเนบราสกาซึ่งเป็นนักการเมืองดาวรุ่งของพรรครีพับลิกันประกาศอย่างเปิดเผยคนแรกเลยล่ะค่ะว่าเขาขอคัดค้านต่อต้านในทรัมป์อย่างเต็มที่และอาจสนับสนุนผู้สมัครคนอื่นแทนในทรัมป์เนื่องจากทัศนคติและแนวนโยบายพื้นฐานของทรัมป์นั้นมีแต่จะยิ่งสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันและทำลายเสถียรภาพของประเทศขณะที่มิตต์รอมนีย์อดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ผู้เคยลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2555บอกว่าทรัมป์ไม่มีคุณสมบัติด้วยประการทั้งปวงนอกจากนี้นางนิกกี้ฮาร์ลีย์ผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาจากพรรครีพับลิกันก็บอกว่าเธอไม่ขอสนับสนุนในทรัมป์ผู้ที่ไม่ยอมแสดงปฏิกิริยาต่อต้านใดๆเลยหลังผู้นำกลุ่มคูคลักซ์แคลนหรือ KKK ซึ่งเป็นองค์กรเหยียดผิวที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐออกมาประกาศตัวสนับสนุนเขาซึ่งนี่อาจจะเสี่ยงที่ทำให้ทรัมป์นั้นสูญเสียฐานคะแนนเสียงในหมู่คนผิวสีซึ่งมีบทบาทสำคัญในศึกเลือกตั้งสหรัฐส่วนในแดนโคสต์สว.จากรัฐอินเดียนาแสดงความกังวลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและสงสัยในความสามารถของทรัมป์ว่าเพียงพอสำหรับการเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหรือเปล่าขณะที่ทรัมป์เองเวลานี้ก็เริ่มแพ้ภัยตัวเองอันเนื่องมาจากความปากไวของเขานะคะหลังคู่แข่งภายในพรรคทั้งสว.เท็ดครูซและสว.มาโครูบิโอต่างเรียกร้องให้ทรัมป์อธิบายให้ชัดหลังมีข่าวเมาส์มอยว่าเขาแอบหลุดปากบอกกับนักข่าวนิวยอร์กไทมส์ระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่ไม่มีการอัดเทปว่าถ้าเขาได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐจริงๆไอ้เรื่องนโยบายที่จะส่งกลับผู้อพยพนับล้านคนและการสร้างกำแพงกั้นระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกคงต้องแขวนเอาไว้ก่อนซึ่งแสดงให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดระหว่างการหาเสียงนั้นเป็นเพียงการพูดเอามันเพื่อเรียกเรตติ้งเท่านั้นซึ่งนับจากนี้ไปถ้าทรัมป์ยังคงพลาดแบบนี้บ่อยๆเห็นทีหนทางสู่ทำเนียบขาวของเขาคงต้องพังคลื่นแน่ๆแต่นาทีนี้คงต้องยอมรับนะคะว่าทรัมป์ยังแรงชนิดหยุดยาก Inside Story with กิติมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ